แอนระแนงหนูเป็นคนที่แอนระแนงตลอดเวลาขอดูหน่อยเนี่ยตลอดเวลาแอนรออะไรอันนี้อะไรให้ทายแล้วอันนี้อะไรแอนละนวยวะแล้วอันนี้อะไรแล้วอันนี้อะไรแล้วอันนี้อะไรอันนี้มันคนบ้าแอนละแนงแอนละแนงแอนละแนงตะแคงกีYes, I'm ready for Anne Renang. Anne Renang. พร้อมดูนี่นะมึงดู Anne Renang. อ้าวฉันนึกว่าคนนี้จะถ่าย MV นี้ต้องแอนได้สวยจังหรอดูผู้กำกับคนผู้กำกับดูทำได้โอ้ยเจ็บอ่ะถามคำเดียวนะพี่ได้เป็นนางเอก MV ใช่ไหมพี่นันก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าหนูเป็นนางเอกพี่นันก็เป็นเพื่อนนางเอกพี่ไม่ได้เป็นเจ้าของเพลงหรอแต่บทพี่นันก็เลิศมากแต่ว่าถ้าคุยกับผู้กำกับนะมันจะเลิศกว่านี้ถ้าพี่นันเอาแฟนมาด้วยฮะหนูอยากได้แฟนพี่นันใน MV หนูมาถึงอยากได้แฟนพี่ไปถ่ายใน MV อยากได้หนูอยากได้เองอ่ะมากินอ่ะเอามากินนะคุณแม่กินแบบกินจริงๆจุบจับจุบจับนวดน้ำป่ะคุณแม่แบบตูนนั่นเขารู้ว่าฉันจะไม่เปิดหน้าผัวแกก็ใส่ไอโม่งมาสิใส่ไอโม่งให้ผัวมาเดี๋ยวนะเพลงนี้มันเกี่ยวกับอะไรกันแน่นะความยั่วเสน่หาความลึกล้ำเงี้ยเอางี้หล่อนชวนเขาเองเขาจะไปไม่ไปป๊าตามบ่อนป๊าไกลไกลตูนจะคุยด้วยป๊าคือหนูยังได้ป๊ามาอยู่ใน MV หนูอะค่ะไปทำอะไรอะหน้าต้องการคนที่แบบฟิลแบบหลากหลายรูปแบบแต่ว่าไอซิงกระปากสักปะแล้วก็มีแบบมีกล้าอะไรเงี้ยอันเนี่ยโชว์แล้วโชว์แล้วที่รักแล้วโอ้ไม่ก็โชว์หลังโชว์หลังโชว์หลังไปเฮ้ยนี่ใช่คือในบทเนี่ยมันเป็นฟิลแบบหนูกับพี่นัทแยกผู้ชายคนเดียวกันชอบจังเลยบทเนี้ยแยกกระป๋าได้ไหมคะหล่อนก็รู้ว่าเขาต้องเลือกใครเอาอีไอมีก็ต้องเลือกกูยูซี่ก็เลือกมึงไปซี่จบอ้าวจริงปะเนี่ยนะกูจะเอาผัวกูมาถ่าย MV ว่ามึงได้ผัวกูไปใช่ไปการถวายไงเลิศอ่ะแนวคิดเลิศอ่ะชอบได้ไหมป๊าป๊ามาถ่ายให้หนูหน่อยเดี๋ยวหนูให้50เอา20พอโอเคเดี๋ยวฉันไปเป็นแบบแพ็คคู่ได้ค่ะพี่นัท MV นี้จะต้องพันล้านวิวเพราะพี่นัทเปิดตัวแฟนที่นี่ที่แรกแต่เอางี้มีหน้าผมชุดให้ดูอ่ะที่เราไปพักก่อนให้เลือกหน้าผมชุดก่อนคือมูดต้องยังไงนี่เตรียมวิกไว้แล้วเปลี่ยนม่วงประมาณนี้ได้ไหมคะอ๋อเป็นเมียหลวงนั้นติดแก่หน่อยไหมไม่เอาเอาเมียหลวงคาริเซียนขอกระเป๋าแพงๆหนึ่งใบไม่มีขายไปหมดแล้วเอาไปขายแดกหมดแล้วไม่มีชุดสีเงินหรอไม่มีมีแค่ดำกับทองว่ะแอนม่วงกับสีอะไรได้อ่ะทองสีทองงั้นเดี๋ยวพี่ติดไปแล้วเดี๋ยวไปเลือกกันตรงนั้นอีกทีเนาะเอากระเป๋าแพงๆมาด้วยหนึ่งใบก็โยนลงน้ำอ่ะฉันไม่แคร์อย่างเงี้ยเออเดี๋ยวหาดูเท่าที่ได้นะได้ครับพี่นัทหนูเชื่อมือนะเจอกันตอบคำของพี่กายเอามาให้คล็อกลิงพอจ้ะที่บ้านไม่มีคล็อกลิงเป็นที่ยัดตูดนางชอบโดนยัดตูดเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะคะเบื้องหลังการถ่าย MV แอนระแนงของพี่ตูนเราไปถ่าย MV ด้วยกันไปกันจ้าโอเคไปค่ะแต่ต้องบอกว่าใน MV พ่อเลือกตูนแต่ชีวิตจริงเลือกดูอยู่แล้วสดาแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่โลเคชั่นที่จะถ่ายแล้วนะคะกับอีกหนึ่งนักแสดงหลักหนูรอมาเสิร์ฟมาอะไรนะนี่เนี่ยตื่นก่อนเราถึงแล้วเราถ่าย MV แอนอะไรไอ้นี่ไงคือยอดทางเท้าแอนระแนงแอนระแนงแอนแอนได้แค่ไหนเอาดี MV วันนี้ทุกคนต้องอยู่นะถูกบุกกองตูนเอลีแบบอ้าย
แต่จะบอกโลเคชั่นดูเป็นบ้านฝรั่งมากเลยอะเพราะบ้านพักตากอากาศคนรวยๆอะเอาจริงๆปะหรือนี่คือบ้านตูนดูดิความจึ้งอะบ้านสวยมากเลยอะคือจะบอกตูนมันเป็นคนมีเทสแบบรถอะนึกออกปะเอลีเอาสวัสดีมาแอนนาราแอนนาราแอนนาแนงแล้วทุกคนหน้าผมเต็มมากสวัสดีค่ะแองเจล่าก็มาจึ้งมากคิดว่านี่ใส่ฮาร์ปใหญ่แล้วโบพี่น่าจะชอบมองน้องอย่างนี้นะบอกขึ้นลงๆยังไงเนี่ยตลอดเลยมันสวยอะมันละสายตาไม่ได้แล้วดูรวมเยอะมากทุกคนแค่โหลค่ะสวัสดีนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปหาตูนต่ออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยพร้อมจะเจอตูนกันหรือยังกดไลค์กดแชร์มาโอ้กองใหญ่คนเยอะแบบคนเยอะมากเอลีรวมไปดูอย่าเพิ่งไปเอลีไปดูเกมนะครับกระเทยเยอะมากอันดูยังไงมันเกี่ยวปะไอ้พวกแมลงเก้งอะไรวะเนี่ยน้องสาวเราเอามือขึ้นมาก่อนเกแบบออนเฟมากเลยเอลีทุกคนมาเลยเอลีแม่มาแล้วแม่มาซัพพอร์ตลูกสาวเสมอใช่ถามคำเดียวนะมีค่าตัวไหมนี่มีไง500เยอะนะเนี่ยใช่ไหมหมด500ล้านเลยนั้นเนี่ยมาช่วยลูกตูนแล้ววันนี้ขอบคุณมากจริงๆถ้าเกิดไม่มีพี่นัทก็ไม่ได้มามันจะต้องแบบครบทีมสิวันนี้อยากให้พี่นัทอยู่สักหนึ่งซีนในแบบของขวัญวันเกิดหนูในปีนี้ดาพูดแล้วนะใช่ของเป็นน้องเป็นเด็กมันต้องเอาหนูไม่สนใจหนูขออย่างเดียวแค่ชีวิตพี่มาเดี๋ยวนี้เราจะมาถ่ายเอ็มวีแอนด์เราแนวไปด้วยกันนะคะตื่นเต้นอ่ะอุ้ยแป๊บนึงนะฉันดูว่าชนีวัยรุ่นที่ไหนมาต่อซึ้งมากโหแม่แล้วเดี๋ยวนี้โอ้โหเนินน้องเนินนมแม่ก็ไม่ค่อยชอบนะคะชุดอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องใส่เพราะว่าเขามาครับบอกว่าจะต้องเลิศวันนี้จะต้องเลิศวันนี้ต้องแอดอะไรแม่แอดแล้วนี่แม่รู้ไหมแอดแล้วเนี่ยแปลว่าอะไรเป็นสัตว์ของแม่ต้องก่อนของพวกหนูปะคะหนูยังไม่รู้ความหมายเลยเราลองเดากันเล่นๆหนูยังไม่รู้คือไม่ต้องเห็นหนูว่าแบบถ่ายรูปกันก็เด่นอย่างเงี้ยแอนระแนงเข้าไว้นะคะแม่ต้อบอกโหแม่ต้อเอาใหญ่เลยอะแม่ต้ออยู่ทั้งกลางเกเลยนะแล้วแม่ต้อแอปทำท่าทางไม่ถูกแต่จริงชอบแม่รู้สึกยังไงบ้างคะผมรู้สึกแล้วค่ะแม่ต้องก็บอกว่าร้อนแต่แม่ต้อบอกว่าจริงแม่ต้อโดนลุมโบทุกคนกอดคอค่ะทีบอลอยากเป็นแม่ต้อมาแม่ต้อชอบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมองแม่ต้อทุกคนมองแม่ต้อทุกคนจับหน้าแม่ต้อได้ทุกคนจับแม่ต้อได้ครับว้าวพร้อมนะเมื่อไหร่แกจะเอาถ่ายบ้านให้แม่แกบ้างล่ะมาม่าอ้าวเดี๋ยวเร็วๆนี้แหละมันสวยมากลุคนี้มันยังไงนะลุคนี้เป็นลุคสเต้นหรอเอ็มวีนี้มีท่าเต้นด้วยหรอมีท่าเต้น2ท่าท่ายืนและท่านอนจะสอนพี่มั้ยวันนี้โอ้โหอ้าวคุณแม่เดี๋ยวช่วยโปรโมทดูสิสอนเลยเหรอสอนเลยเหรอมารอเธออยู่รอเธออยู่นะคะนะคะด้วยท่าแอนด้วยท่าแอนระแนงจับจับที่หัวฉันอะไรนะที่หัวใจฉันที่หัวใจฉันด้วยความพูดด้วยความพูดกูเต้นเป็นปะเออสลับบทปะเนี่ยกูสอนกูอยู่จริงปะเนี่ยทำไมเราทำมันอ่ะอีกอันทำใหม่ตั้งแต่แรกเราจะอยู่ในทางอันนั้นนะจับที่หัวใจฉันนะได้ไหมที่หนึ่งตัวจริงเลยแต่จริงๆนะแอนละแนงมันแปลว่าอะไรรอฟังตอน4:00ค่ะไม่ให้พี่นัทกลับท้ายคลิปเพราะเบรกดาวเลิก4:00อยู่ด้วยกันก่อนพี่นัทถ้าอยากรู้ว่าแอนละแดงแปลว่าอะไรคนรอจนถึง4:00คนในคลิปด้วยแอนง่วงค่ะสไตลิสต์ชื่อดังวันนี้บทพี่คืออะไรนะบทวันนี้พี่นัทก็คือเป็นคนรวยที่พาผัวมาให้เพื่อนฮะกูเป็นคนรวยเขาจะได้แต่พาผัวมาให้เพื่อนกินเป
็นคนรวยที่มีจิตเมตตาโอเคการกุศลค่ะ sharing is caring ดังนั้นชุดน้องแอนบอกให้เตรียมทองๆดำๆมาเอาแบบไหนดีเอาเป็นทองเลยละกันชุดยาวรวยตะโกนรวยตะโกนติดแกรมเนาะวันนี้ติดแกรมค่ะวันนี้ถมๆเข้าไปเลยนะผมจะเอาถุงมือด้วยก็ได้เฮียไปเลยปะใช่แม่เดี๋ยวเติมให้แล้วเดี๋ยวมาบอกนะได้เลยค่ะโอเคไม่ได้ Wanna see you tonight ขอกวนเธอทั้งคืนให้ได้ว่าเธอน่าจะเมื่อกี้ทำดีมากแล้วเราตอดเรากระโดดลงน้ำตู้ไม่มีอ่ะแล้วไปเปียกอะไรมาเนี่ยเป็นออกกำลังกายฟิตเนสอ๋อก็เลยมีเหงื่อเอาเราเหมือนอยู่แบบฟิลซาวน่าเอางี้เราอ่ะเป็นคนไม่เคยออกกำลังกายเลยอันนี้ต้องยอมรับไม่นะพี่ที่ออกกำลังกายตลอดไม่เราเป็นคนไม่ออกเคยออกกำลังกายเลยแต่ว่าวันนี้เพื่อนเราทำเอ็มวีเพื่อให้เราออกกำลังกายเราเป็นคิดว่าไงคือเมื่อกี้ที่ถ่ายประมาณ15นาทีนะแขนเริ่มเป็นไตแล้วเหมือนจะมีกล้ามอ่ะเมื่อตรงนี้เริ่มแข็งแข็งเหมือนจะกล้ามจะขึ้นอ่ะเหมือนจะเป็นไตไตมูเป็นโรคอะไรบ้างเถอะไม่เราพี่ออกสวยมากเมื่อกี้แสงแฟร์ลงวีสวยหน่อยทำไมอ่ะผมยาวอยู่คนเดียวนั่นหัวโกแล้วคืออะไรรู้ป่ะพี่ออกสวยที่สุดในซีนนั้นเลยอ่ะไม่ใช่ไงมีแต่ผู้ชายคือแสงไฟลงหัวพอดีแล้วแบบแสงตกหน้าปุ๊บหลับตาก็ไม่รู้อ่ะอุ้ยคือเอาพวกนี้พอจะเป็นมัจฉาได้ไหมคือเมื่อกี้ได้ยินเสียงว่าว่ามีคนตะโกนว่าเหมือนมัจฉามากไม่รู้ว่ามัจฉาหรือเป็นนักร้องหรือว่ามัจฉาที่เป็นปลาว่ายอยู่ในน้ำเราวีมาดีวีไอ้นี่นี่เดี๋ยวซีนหนูคือเด่นเลยทำไมมันจะเป็นซีนที่หนูว่ายืนอยู่เฉยปุ๊บแล้วเก้งวิ่งเข้ามาลุมใช่แล้วก็ลุมถอดเสื้อผ้าออกคือเป็นซีนที่ต้องรอตอนตีสี่ทุกคนก็ต้องรอรอถึงจบนะใช่แต่ฉันไม่รอฉันไม่อยากเห็นรอดูเอ็มวีเลยดีกว่าไม่รอด้วยกันเดี๋ยวทุกคนมาเดี๋ยวรอด้วยกันพร้อมกันไม่พูดถึงซีนที่ต้องซีนไม่ต้องซีนหนูไม่คือซีนเนี้ยอยู่ซีนเดียวฉากเดียวกับแม่ต้อหรอแม่ต้อก็ยั่วเก้งนะคะแล้วจะแยกกันออกไหมเนี่ยเธอเก่งมากพูดตาแบบนี้เธอเก่งมากไม่ก็หมายถึงว่าแม่ต้อก็สวยเพื่อนก็สวยแม่ต้อจะเป็นทางสวยเด็กๆสวยน่ารักแต่นี่จะเป็นทางสวยโตสวยเพราะเมื่อกี้แอบดูชุดแม่ต้อแล้วก็คือมีความแบลติดแกรมอยู่ในช่วงยุคประมาณ70-80ช่วงกลางๆของพี่เอานี่มาชุดในแนวประมาณเป็นแนวคือเขาบอกว่าเป็นแบบเหมือนเป็นแบบเทพีอะไรไอ้ดูแค่นี้ยังเซ็กซี่อ่ะเหมือนนี่เนี่ยจูปิเตอร์โตเซเลอร์จูปิเตอร์คือพูดตรงนั้นผู้ชายในกองตอนนี้หลายคนมองที่ตลอดเชื่อป่ะพอเอลลี่มันทำเอ็มวีที่มันเป็นเกี่ยวกับแบบเป็นละแนเกี่ยวกับเกย์อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ในกองดูไม่ออกเลยว่าคนไหนผู้ชายเหมือนทุกคนเหมือนเกย์หมดเลยก็ไม่มีผู้ชายเราเป็นเกย์หมดเลยเอลลี่เป็นเกย์ด้วยเป็นเกย์ปะเนี่ยอะไรครับแอบมีใจเป็นเกย์ปะเนี่ยอะไรคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเอลลี่เนี่ยถ่ายตั้งแต่4โมงเย็นใช่มีหลายซีนที่ต้องไปรอดูใน MV เพราะว่าเราเป็นคนนัดกันคนละเวลาเนาะเพราะมันหลายซีนมากเรามาก็ประมาณ2ทุ่มแล้วใช่แล้วก็วันนี้ก็ยาวๆไปจนถึงตี4ถึงซีนที่แบบมีคนมาลุ้มไม่รู้อันนี้จะอยู่ถึงตี2มั้ยคุณยามิถึงแน่ถึงยามิคือตี2ถึงแต่รอดูแล้วนะก็เริ่มแต่งหน้าแล้วนะคะซึ่งลุควันนี้จะเป็นแบบตุ้มแม่ตุ้มซึ้งแกนนำอ่ะเอาห้องๆเลยนะไม่เอาตัวลูกสาวแก่แต่ทรงพลังไปดูกันว่าแก่แต่ทรงพลังเป็นยังไงมาเดี๋ยวให้แดนเซอร์ถอดที่แม่ต้อนเต้นสักหน่อยไหมล่ะพี่ถอดที่สเต็ปหน่อยนะขาซ้ายนะขาซ้ายนะเราย่อของปึ้งนี่หน้าบิ้วแล้วพ่อค้าเป็นยังไงจ้าวันนี้สายฝอแอนนะแอนละแนงแอนละแนงเวอร์ไหนคุณพ่อบิ้วสีส่งฟิลก่อนสวยรู้สึกดูจากไฟไหมทำไมคะสวยเซ็กซี่หน้าบิ้วเสร็จแล้วเหลือผมพ่อผมทรงไหนดีจะใส่ผมตรงนี้หรือทรงนี้ดีทรงไหนก็สวยนี่แหละบิ้วของจริงถูกแต่ว่าพ่อแกะให้หน่อยลูกเจได้จ้ะคือไม่ต้องทำอะไรเองเลยเตรียมซ้อมเป็นง่อยแล้วตอนนี้แต่แกะไม่เป็นนะเอากิ๊บดำออกก่อนละแต่จะบอกเป็นนิสามันเหนื่อยนะผมเนี่ยต้องโดนความร้อนทุกวันโดนสเปรย์ทุกวันโดนแว็กยีหนีบโคนหรือจะบอกว่าใส่วิกก็ไม่ได้สบายนะเพราะว่าหนังศีรษะจะอบแล้วก็อับมากๆทำอะไรติดเล่นนะเอาหน่อย
โอ้ยก่อนว่าพ่อใส่เซรั่มให้ลูกก่อนเพื่อบำรุงหนังศีรษะแล้วก็รากผมนะคะใส่ไปตามรอยแสบผมเลยง่ายๆเพราะเวลาที่เราใส่วิกเนี่ยบางทีมันก็ทำร้ายหนังศีรษะด้วยนะมันมีความอกความอับต่างๆโอเคเรียบร้อยแล้วสูตรเนี้ยง่ายมากไม่ต้องล้างออกนะคะบำรุงเลยนวดเลยค่ะที่รักสบายจ้าสบายไหมจ้าขอบคุณนะคะMVN และแนงยาตูนคือแบบจัดเต็มมากตอนนี้ยังตะลึงอยู่ทั้งโลเคชั่นคือบ้านแบบสายฝอสุดๆแล้วจำนวนคนที่น้องใช้อ่ะเป็นร้อยอันนี้ไม่ใช่ทีมงานนะตัวนักแสดงหน้ากองอ่ะเป็นร้อยคนอ่ะตูนมันก็ไปสรรหาคนแบบ LGBTQA+ มารวมหมดทั้งแบบกระเทยทั้งทรานส์ทั้งแดร็คควีนทั้งแก้งคือแบบยอมคำนิยามที่ทุกคนนึกถึงตูนยังไงไม่รู้ส่วนตัวนะคือผู้นำ LGBTQ ยุคใหม่แบบเด็กรุ่นใหม่ที่เป็น LGBTQ อ่ะต้องมีตูนเป็นแกนนำเรื่องแฝดอึ้งมาต่อสวัสดีค่ะรวบผมวันนี้โดยแม่ต่อนะคะจึ้งๆเดี๋ยววันนี้เราใส่วิกนี้กันนะคะเธอไปทำคลิปเป็นมาหรอวะแม่ดูออกเลยเหรอคะมันจับทำแม่แต่ว่าไม่ได้ทำที่ร้านนะทำเองแต่ทำทรีทเมนต์เองที่บ้านง่ายๆค่ะตั้งแต่นัดมีนี่ Yves Rocher ผลิตภัณฑ์บิวตี้อันดับ1จากฝรั่งเศสโดยเฉพาะเรื่องของเส้นผมนะคะแค่มีเซตนี้4ขั้นตอนจะทำผมหนักแค่ไหนก็ไม่กลัวทั้งความร้อนทั้งยีทั้งสเปรย์หรือว่าจะใส่วิกให้หนังหัวอึบทั้งวันก็หมดห่วงด้วย Yves Rocher เซตนี้ค่ะรวบได้เลยค่ะแม่อัดสเปรย์อัดแว็กมาได้เลยคือหลายคนอาจจะคิดว่าอุ๊ยเวลาใส่วิกอะมันคงง่ายถ้าจะให้เป๊ะนะต้องรวบผมให้ตึงบางครั้งต้องถักเปียซึ่งรากผมเนี่ยก็จะโดนทำร้ายแล้วเราก็ต้องอัดแว็กอัดสเปรย์เพื่อให้ผมข้างในเนี่ยมันเรียบที่สุดแล้วเวลาใส่วิกเนี่ยผมข้างในจะอับมากซึ่งมันการทำร้ายผมทางอ้อมอีกแบบนึงอันนี้แหละเรียกว่าผมบิ้วหน้าบิ้วองค์ลัดแอนแนงเราก็ต้องหยอดกาวอีกซึ่งกาวเนี้ยติดปุ๊บอยู่ปั๊บแต่เวลาออกอ่ะคือทำร้ายหนังศีรษะสุดๆเพราะเป็นสารเคมีมากแล้วชีวิตนิสาเนี่ยต้องเจอต้องทำแบบเนี้ยเกือบทุกวันเข้าใจยังว่าทำไมต้องมี Yves Rocher ผลิตภัณฑ์บิวตี้อันดับ1จากฝรั่งเศสมาช่วยบิ้วผมให้สวยเท่าไหร่ MV แอนระแนงมีความแบบสายฝอดูดิแบบหน้าก็บิ้วผมก็บิ้วเครื่องประดับก็บิ้วชุดก็บิ้วบิ้วว่าและอีกหนึ่งคนที่เขาร่วมฉากกันนั้นนะคะคุณพ่อขามาเร็วซีนก็คือต้องถอดเสื้อแล้วใส่แท่งเกงในแต่เรายังไม่เปิดหน้าดังนั้นโต๊ะท่าดังอุ๊ยเหมือนค่ะนี่เติมของหน่อยตึ้งตึ้งถูกนี่แหละเทจนพ้นใจได้แล้วใช่ไหมได้ไปถ่ายเอ็มวีกันพร้อมเข้าเซตจ้ามาเริ่มเอลีแอมคอมพลีทแล้วค่ะเอลีเป็นอะไรนี่ฉันมาถ่ายเอ็มวีให้หล่อนแล้วมาทำท่ารังเกียจฉันมึงใส่จระเข้มาทำไมก็ขอคือโทษนะสร้อยจระเข้ติดเพชรก็กลัวหรอกลัวคุณแม่มันน่ากลัวเอาจะมาตอนเจอสร้อยเนี่ยซื้อแล้วคิดไว้เลยว่าซื้อมาแล้วจะใส่ให้ตูนดูว้ามันทำไมมันมีนิ้ว5นิ้วอ่ะอ้าวจระเข้กระเทยทำไมมันมี3นิ้วมันคือจระเข้แหน้าเหมือนวันเนี้ยเหมือนนางฟ้านะโอ้แกก็เหมือนเหมือนอะไรเพื่อนนางฟ้าซีนนี้นะคะเป็นซีนที่นัดอะนั่งอยู่กับผู้ชายแล้วก็แบบว่ามานั่งดูเพื่อนเต้นโชว์ด้วยความที่แบบเลิศเลิศปังปังอวยอวยซึ่งเป็นอะไรที่นัดชอบมากอวยน้องตูนจากนักอวยงานอดิเรกของนิสสันพอดีคืออวยเอลี่สวยมากคนอะไรกำลังเปลี่ยนรองเท้ายังคนเยอะมากรู้สึกนะคนอะ
เยอะไปปะก็กูซื้อชีวิตมาทั้งหมดนี้ซื้อชีวิตแดกคนนี้มาด้วยแล้วจะบอกว่าทุกคนที่อยู่ใน MV ตูนนัดพูดเลยนะว่า MV เนี้ยคือที่สุดของแฟชั่น2024ถ้าจะหาเรฟเฟรนซ์งานแฟชั่นสายฝออ่ะเสิร์ชว่าแอนระแนงค่ะรวมอยู่ตรงนี้อยู่นี้หมดเลยใช่รวมถึงพี่นัดด้วยถูกนี่แหละมาแล้วแอนระแนง2024แอนกันทั่วบ้านทั่วเมืองสายฝอมีจริงอุ๊ยอุ๊ยแอนม่วงเดคอเรทแอนม่วงแล้วสัมผัสตัวถึงมือแอนม่วงแล้วยังไงก็ดูปังสิเกตการเออแต่บอกว่าตูนเก็บดีเทลมากนะนี่อันกางเกงในเขียนว่าอะไรนะคะตูนอาร์ชแปลว่าแอนโค้งอาร์ชอ๋อคือ MV ภาษาไทยอ่ะแอนละแนงภาษาอังกฤษอาร์ชนี่แหละสายฝอของจริงแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษแบบกระเทยก็ลาร์ดอูชที่รักหล่อมากเลยมาใส่ใครไม่เห็นนี่แหละปิดหน้าแล้วเลยหล่อที่รักเพราะเหมือนพวกแบบคนผิวสีฮิปฮอปไอ้จริงป่ะถ้ามีโจรขึ้นบ้านแล้วเป็นแบบนี้นะให้หมดเลยทั้งตัวและหัวใจเอาหัวใจหนูไปเลยเอาหัวใจหนูไปพาไปดูนักแสดงนะคะใน MV แอนระแนงว่าสายฝอขนาดไหนนี่ดูแต่ละนางอินเนอร์แบบโอ้โหแล้วเนี่ยต้องบอกว่าหน้าผมเตรียมกันเองใช่ไหมคะซึมมากรวบรวมสายฝอไว้แล้วค่ะนี่คนนี้ฉันชอบมากแนะนำตัวหน่อยเนี่ยที่ดู IG หนูอยู่พูดทุกครั้งที่เจอน้องเพราะว่าชีคือ represent ความ Lady Boy Thailand อยู่นี่แหละ Hi everyone I'm Shinee as everyone know lady and boy here ถูก2024 proud to be lady boy นะคะขอบคุณค่ะแองเจลีก็มานี่แต่ละคนอึ้งมากโอ้โหเมคอัพโชว์เลยลูกกริบมากคุณน้องต้องหมุนตัวละเออไปแคนยูสปีกไทยพูดได้ค่ะเหมือนสายฝ่อมากว่าไปถูกหันมาข้างนี้ก็ตะลุงงันเหมือนกันรวยรวยเหมือนผู้หญิงเลดี้บอยไทยแลนด์เลดี้บอยไทยแลนด์รวยเหมือนผู้หญิงไม่ต้องมีเซนต์กูก็รู้ตอนแรกเขาจะให้หนูมาแต่งเกย์นะพี่ตูนอ่ะเนาะไปกับเธอดีกว่าแล้วดูดีเจจอดแลนด์นะคะจอดแลนด์ครูจอดแลนด์แทนพี่นัทถูกต้องรับไปแคสบ่อยไหมบ่อยมากเดี๋ยวถึงซีนนัดแล้วค่ะก็คือน้ำหมาผู้ชาย2คนแล้วก็คอนเซปต์ sharing is caring ตูนเนี่ยจะคลานเข้ามากราบที่เท้าของผู้ชาย1คนเราก็เลยเอาไปแล้วก็แบ่งไว้ให้ตูนคนนึงตัวเต็มเขียวเลยเหรอรอเลยก็คือตูนแบบคลานแบบเซ็กซี่เดี๋ยวดูนะว่าตูนจะคลานเซ็กซี่ขนาดไหนเราก็เลยบอกงั้นแบ่งกัน sharing is caring คุณพ่อพร้อมมั้ยคะพร้อมจ้ะคือตอนนี้พ่อไม่อยากพูดอะไรแต่นั่งเก่งอยู่อย่างงี้นั่งแอนอยู่นี่จะเก่งให้ได้นี่แหละชับบี้นี้มันน่ารักใช่ไหมคือพูดกันไว้ว่าเดี๋ยวจะลดน้ำหนักให้ทันวันเกิดเอแคร์จนตอนนี้เลยเกิดเอแคร์จะเป็นวันเกิดตูนแล้วไม่ทันมาคือต้องกั้นคำให้ได้เห็นพี่ตูนแล้วอินเนอร์มุมกลับคือเราต้องแต่หัวเนี่ยจริงคืออีเชี่ยน่าตลกมากมาลองดูรอดตูนรอดเซ็กซี่ทีละไหวไหมไม่ไหวเลยคือคุณพ่อหายใจไม่ได้เลยโอเคปึ๊บเอ้าอะไรผมไม่เห็นนะตรงนี้โอเคจ้ะคนบอกว่าเป็นแฟนนิสาเนี่ยโอ้โหต้องยากนิดนึงนะเพราะว่าต้องมีคอนเทนต์ต้องถ่ายต้องแต่งตัวต้องนั่นนี่ไม่ยาก
บายสบายขอบคุณนะคะโชคดีของอีชอยยิ่งนักที่ได้ผู้ชายเข้าใจแล้วพร้อมซัพพอร์ตไม่ใช่เข้าใจเฉยๆนะคือพร้อมที่จะแบบมาลุยไปด้วยกันด้วยเละจิรัตเละไปด้วยกันค่ะซีนนี้ก็จะเป็นจิ๊กกล้องอ่ะแทนสายตาผู้ชายนะคะเหมือนเป็นตอนที่ตูนอ่ะคานแบบผู้ชายแล้วเป็นมุมมองที่ผู้ชายเห็นนี่แหละที่ผู้ชายเห็นก็เป็นอย่างนี้แหละบิวมากถูกเลิศบิวตี้มากอะไรอ่ะคือคนดีใจเหมือนเลิกกองแต่เปล่าผ่านซีนเดียวหลุดมาจากตัวละครนี่ดิเนี่ยทำใหม่1 2 3เฮ้ยนี่แหละแอนเรนสมบทบาทนี่แหละเขาเรียกว่าแอนเรนแนแอนเรนนวยเวอร์คุณแม่แอนเรนหัวพี่นัทไปครับดวงเธอและบ่าดีผมเผาและก้าวเกย์โคตรจะลาบูบูความยากต้องการหัวเราะแต่มันต้องเป็นการเป็นงานน้อยแล้วพวกแกบอกว่านวลเลยแล้วจูบเลยจูบเลยแล้วตอนแรกเราก็คือจูบผ่านแอลบั้มเนาะแล้วพวกแกบอกว่าไม่เอาแบบเปิดแอลบั้มมาแล้วแบบแลกลิ้นแลกฟิลในหัวคิดว่าอะไรปะ only fan แบบยั่วๆความจริงแบบอะไรปะใครเคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วผู้คุมวิญญาณปะที่ค่ะโอ้สูบวิญญาณนะที่รักว่าไงคะก็ใหม่ตลกพุ่มกลับคะทำไมต้องให้เอาลิ้นออกมาคะก็แบบสบายเท่าแมงไงคือที่แบบกลับหัวแล้วเอ้ยเปิดหน้าลิ้นมาสิฟูเหมือนวีนอมค่ะตัวร้ายในหนังนะคะไม่ก่อนถามว่าทำไมถึงให้เอาลิ้นออกมาทำไมไม่ใส่เสื้อร้อนอ่ะแอร์มันร้อนพุ่มกัดซิกซี่เกินคืออะไรรู้ปะวันนี้เกย์เยอะด้วยแต่ก็ไม่ใส่ก็เกย์หน่อยไม่ขออะไรเลยนะมันเนี้ยมาถ่ายเอ็มวีไม่ได้ค่าตัวด้วยขออย่างเดียวซีนที่พี่แลกลิ้นกับหัวได้ใส่แน่นอนสักสามวิต่ำๆนะสามเลยเหรอโอเคได้เอาแบบเดี๋ยวหนูเอาให้แบบซีนที่เราเล่นอยู่แล้วแล้วนี่แล้วแบบแล้วตลกเลยแล้วแบบแล้วออกมาแบบว่าสารคดีสัตว์โลกตอนกิ้งก่าคาเมเลียนเลยหลังจากนี้เราจะไปถ่ายเปิดตัวนัดค่ะก็จะเป็นซีนแบบว่าตัวแม่เดินเข้ามาในปาร์ตี้เราทุกคนตะลึงถึงความโค้งเต้นก่อนพี่นัดเริ่มเดินเลยค่ะแบบหน้าผมชุดคือแบบมันปึ้งทุกลุกอ่ะนึกออกป่ะดูดิแบบกล้าผมชุดช่องท่าและแดดดี้อ่ะคิดว่าไงจริงป่ะตั้งแต่รู้จักพี่ตูนมาเราทำเพลงเต้นมา2เพลงแล้วนะตอนเนี้ยพร้อมสุดไม่ได้อยากที่ฉันไม่ได้รักนะไม่ใช่แต่ถ้าเลยโดนทิ้งทางโหฟาระดองฟาระดองฟาระดาวงท่าและป่าดีแอนยังแอนละแอนละไงไม่ต้องจังหวะเลยเราอ่ะต้องคอยหนึ่งทีมันดูแอนละแนงปะยังแอนไม่พอคอยแอนกับมีแฟนหลังกาแฟก็แอนบ้างแอนทำแต่กาแฟจะเป็นแอนหมดซีนพี่ละจะเกลียดแล้วหรออยากให้เกลียดยังไม่ให้เกลียดหรออะไรพูดดิอ่ะอยากให้อยู่ใช่ไหมโอเคก็อยากให้พี่สาวอยู่ตีสี่ขอไปอาบน้ำสระผมกันเพราะอยากแล้วเดี๋ยวมาเมาต่อไม่หวังฉันสระตรงนี้แหละที่นี่เลยโอเคไม่หนีเออสัญญานะมาเกิดกะทิก็หนี
หนีทุกครั้งเอางี้ถ้าฟ้าอยากให้อยู่ถ้าอยากให้อยู่กดไลค์กดแชร์คลิปยังไม่จบเดี๋ยวไปอาบน้ำสระผมแป๊บนึงแล้วมาเก็บเบื้องหลังต่ออย่างที่บอกผมนั้นเนี่ยคือต้องลุยอ่ะสู้ชีวิตโดนความร้อนทั้งวันทั้งใดทั้งหนีบดัดโคนยีสเปรย์แว็กซ์ไหนจะอบด้วยวิกอีกเดี๋ยวเรามาบิวผมให้บิวตี้นะด้วยแอนตี้ฮาร์โรสทั้ง4สเต็ปจากอีฟโรเช่ขั้นตอนที่1สระผมกันด้วย Yves Rocher Anti Hair Loss with White Lupin Fortifying Shampoo แล้วจุดเด่นของเขาเนี่ยคือออร์แกนิกค่ะแล้วเหมาะกับนัดมากเพราะเราโดนสารเคมีมาทั้งวันแล้วถ้าจะต้องมาใช้แชมพูที่มันมีสารเคมีอีกก็ทำร้ายหนังศีรษะอีกต้องนี่เลย Yves Rocher แชมพูตัวนี้เขาใช้สารสกัดจากพืชธรรมชาตินะคะแล้วก็ครีมฟอร์มูล่าปราศจากซิลิโคนและซัลเฟตลดปัญหาผมหลุดร่วงและเร่งการเกิดผมใหม่หลังจากสระผมเสร็จก็ต่อด้วยนี่เลยค่ะกับ Yves Rocher Anti Hair Loss with White Lupin Fortifying Conditioner แล้วกลิ่นคือหอมมากคือมันจะไม่ได้เป็นแบบกลิ่นน้ำหอมจ๋านะจะเป็นกลิ่นแบบเขียวๆธรรมชาติเป็นซิกเนเจอร์ของ Yves Rocher เลยใครชอบกลิ่นแบบธรรมชาติธรรมชาตินั้นแนะนำเลยค่ะรู้สึกถึงธรรมชาติเหมือนแบบอาบน้ำอยู่กลางป่ามันแบบรีแลกซ์เสร็จแล้วหลังใช้เนี่ยรู้สึกเลยว่าสะอาดหมดจดแต่ไม่แห้งเอียดแล้วเนี่ยพวกสเปรย์กาววิกทุกอย่างคือออกหมดเรียบร้อยนะคะรู้สึกได้เลยว่าผมได้รับการบำรุงจริงๆคู่นี้แนะนำเลยค่ะถ้าอยากลองเริ่มใช้ Yves Rocher แต่นะบอกไปแล้วว่ามี4ขั้นตอนค่ะเคล็ดลับผมสวยลดการขัดหลุดร่วงขั้นตอนที่3นะคะแนะนำเลยค่ะกับนี่ Yves Rocher Anti Hair Loss with White Lupin Intensive Treatment เรื่องบิวผมงอกใหม่ต้องทรีทเมนต์ตัวนี้เลยและความเลิศคือ1กล่องนะคะจะมีอยู่4ชิ้นด้วยกันใช้แค่วันเว้นวันนะคะก็จะครบ1เดือนพอดีเลยบอกเลยนะว่ารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเวลาสระผมก็จะหลุดร่วงน้อยลงวิธีใช้นะคะใช้แค่ครั้งละ1ข้อตามที่เขาได้กำหนดเอาไว้เลยแล้วเราก็แค่หยุดไปที่บริเวณหนังศีรษะนะคะแค่นี้เลยนี่แล้วกลิ่นน่ะจะมีความเขียวธรรมชาติแบบเป็นเอกลักษณ์มากๆเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่น้ำหอมแล้วเวลาได้กลิ่นเนี้ยมันเป็นกลิ่นธรรมชาติเรารู้สึกว่าแบบได้รีแลกซ์ผ่อนคลายมากแต่ทรีทเมนต์ตัวนี้ที่ได้ผลชัดเจนมากเพราะว่าส่วนประกอบเข้มข้นถึง2เท่าและความเลิศคือช่วยดูแลฮอร์โมนเพศชายที่เป็นสาเหตุของการหลุดร่วงของเส้นผมใช้แล้วเห็นผมจริงดูนี่ลูกผมขึ้นฉ่ำบิ้วมาแต่ไกลผมเกิดใหม่เยอะมากทาราใครที่อยากบิ้วผมหนาแข็งแรงนัดแนะนำเลยกับ Yves Rocher หาซื้อได้แล้วที่ร้าน Yves Rocher กว่า60สาขาทั่วประเทศหรือจะช็อปออนไลน์ที่ Lazada Shopee TikTok Shop ก็มีครบเลยและมีแจกสแกน QR Code นี้เลยค่ะมีแจกผลิตภัณฑ์ของ Yves Rocher ด้วยหรือคลิกลิงก์ที่นัดปักเอาไว้ให้อยู่นะจ๊ะหลังใช้แล้วนะคะสามารถทดสอบการหลุดร่วงของเส้นผมได้เลยว่าลดน้อยลงด้วยการทดสอบ4จุดนี่เริ่มเลย2จุดดึงแล้วก็ลูดเห็นมั้ยไม่มีผมหลุดร่วงออกมาจุดที่3นะคะอุ๊ยไม่มีเลยแล้วจุดสุดท้ายไทฮอยดึงแล้วก็ลูดเนี่ยไม่มีนี่แหละค่ะ4ขั้นตอนง่ายๆบิ้วผมสวยด้วย Yves Rocher ไปตะลุยกองถ่ายแอดระแนงกันต่อเพราะตอนนี้เพื่อนๆมาครบแล้วพี่มิกซี่ยังไงคะแม่วันนี้ซีนไหนซีนเปียกน้ำซีนนี้ต้องเป็นซีนมืออ่ะอุ๊ยอะไรอ่ะอย่าถ่ายค่ะเด็กอย่าถ่ายอย่าถ่ายนะแอปพี่จีจะเบลหันหลังให้ดูหน่อยวีฟพอผอมแล้วเล่นคนอื่นเลยนะหล่อใหญ่เลยไอ้เหี้ยนี่ไปอ่ะพี่มิ้งมาบทคืออะไรก็มึงสลับกับกูไงกูยังไม่รู้เลยต้องบอกว่าจริงๆซีนที่มิ้งถ่ายต้องเป็นนัดถ่ายคือลงสระอีได้บอกว่าอะไรป่ะมึงแล้วตีสองต้องนอนแล้วตอนนี้ยังไม่เลิกถ่ายงานเลยคือคนมาให้กลับก็เลยอยู่ต่อผ่านเบื้องหลังป่านนี้กูได้กลับไปแล้วว่ากูไม่ได้อยู่ถ่ายงานด้วยแล้วเป็นแอนด์ระแนงเนี้ยพี่มิ้งเขาแต่งท่อนฮุกด้วยใช่คือน้องแป้งแต่งมาเป็นเพลงน่ารักเลยน้องน้องเขาจะแต่งเพลงนี้ฉันนั้นเป็นคนแสนดีเธอเป็นคนแสนดีแล้วน่ารักมากแล้วก็น้องแต่งเพลงนี้ด้วยจะจะร้องดีก็ฉันเข้ามาแต่ระวังนะฉันไม่ได้กลับบ้านพอจะฮอตน้องก็แต่งคือน้องก็พยายามแต่งให้อีตูนและอีตูนบอกว่าพี่อยากได้เพลงที่เสียวแต่อีตูนส่งโจทย์ไปให้น้องน้องแก้มาทั้งหมด3รอบเออก็ยังไม่นี่ไม่ได้กี่รอบนะเขาให้20แต่งไป3รอบเออแล้วน้องบอกว่าหนูยังไม่เคยมีแฟนเลยที่ให้แต่งเพลงกันก็เลยต้องมาให้ฉันพอพี่มิ้งโดนมาแล้วแล้วท่อนฮุกนี่มันเป็นความหมายแนวไหนเคยเยตูนเขาบอกว่าอยากได้เพลงที่มันดูสองแง่สองงามคือจริงๆแล้วอีตูนไปใส่ฝ่อแต่จริงๆชอบเพลงหมากัดโอมาเธอหนาอะไรแม่มาอย่าปล่อยให้หมามันกัดขาอะไรอย่างเงี้ยอีตูนชอบแล้วก็เลยแบบมีความสองแง่สองงามเพลงมันก็จะแบบว่ารอเธออยู่นะคะด้วยท่าแอนละแนง
ใช่จับที่หัวใจฉันแล้วก็แทกแรงๆพี่มีก็เลยนึกท่าขึ้นมาละใช่คือเอลี่ชอบท่าหมาด้วยแหละด็อกกี้สไตล์หรือว่าเอลี่หน้าเหมือนหมาเหมือนเวทบูดหุ่นเหมือนด้วยยังไม่หมดมาอีกนี่โอ้ my god พี่นัทสวัสดีค่ะไม่แล้วแต่แล้วตอนนี้ตีหนึ่งเลยว่าแม่บอกว่าห้ามหวีผมหลังเที่ยงคืนเห็นเลยพี่เม็กตอนนี้ยังไม่ถึงเที่ยงคืนรอไปก่อนแม่เชื่อป่ะหนูมาชี้หนูก่อนหน้าหนูประมาณ2ชั่วโมงใช้กระหนีบอยู่อย่างนี้แหละหนีบผมแล้วก็หนีบผมอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ตอนนั้นหนูตอนนี้คิดว่าแอนระแนงแปลว่าอะไรแอนระแนงเหรอคะในความคิดชอคิดว่ามันแปลว่า archแปลว่า arch 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 yeah so when you meet arch this part of your body is called arch arch แบบ and o arch yeah arch let's speak in English ก่อนที่ชาวเน็ตพี่นัท speak มาเลยค่ะเพราะว่าเรามาจาก LA ทั้งคู่คือพอเจอสายฝอตัวจริงไม่กล้าพูด I'm so shy when I speak in English, you know. Ooh, why? What happened? เพราะอย่างนี้นี่แหละเพราะอย่างนี้นี่แหละกูเลยไม่กล้าพูดแล้วเวลาที่เป็น Because when we have a very accent, you know, in Thai, yeah. Yeah, me too. Yeah, but in America, yep. when you have accent, they like you. So much. And so much. In fact, when you outside from this country, you must to do like this. Yeah. You should not try. You should but yeah, hello everybody. Yeah, be yourself and show it out. Show out, show out. Show out, show out. แล้วคนดูไม่ได้บอกไม่ได้เข้าใจว่าเป็น show out นะโชว์ว้าวโชว์ว้าวอ่ะให้น้องซอนหนีบผมต่อดีกว่าเลยมีอีกคนนึงของจริงเลยนี่ตามเลยลูกต้องเลยมาเลยไม่นะต้องออกต้องเลยมาเลยนั่นอ่ะจะให้ถ่ายใครอ่ะไม่เห็นแล้วใครเขาเอาฉากมาตั้งเลยนะอีสันเลวเอ็กแคลร์ไม่ she's not เอ็กแคลร์เรียกใหม่เอ็กแคลร์Yes, girls. สำหรับเอกคิดว่าแอนละแนงแปลว่าอะไรแอนละแนงหรออาจจะเป็นคัดมากระทำหมูแดดเดียวเขาเป็นคนชอบกินก็คือเป็นสายคอนโดที่เอากระมังหรือว่าตะแกรงพัดลมมา DIY เป็นที่ตากหมูแดดเดียวแล้วเขาเรียกตะแกรงอ้าวแอนตะแกรงไม่ใช่หรอแอนตะละละแนงแอนตะละแนงแต่มันเป็นไปได้ไงทีเดียวมันจะชั่วแล้วพูดถึงเพลงก็บอกว่าแก๊งเราบาสูงขึ้นเรื่อยๆกันน้ำเพลงเอิร์กเนี่ยเลือดทุกปีไปแล้ว30ล้านฟ้ารักพ่อ22ล้านวิวแล้วต่อด้วยเมลอนใช่วันนี้เป็นวันที่เราลงคลิปวันที่22 22ล้านวิวเหมือนกันคือแก๊งเราทำเพลงปังไม่ลงแอปเปิ้ลนะถ้าไอ้ไม่ลงในมือถือถ้ารวมมันสิจะเอาให้เอาให้เพื่อนชูเลยอ่ะแต่ว่า22ล้านวิวเนี่ยมันเป็นเฉพาะ MV นะเพราะว่า MV มันเสิร์ชไม่เจอต้องเสิร์ชคำว่าเมย์อ่อนถึงจะเจอแต่ฝั่ง YouTube Music ตอนนี้11ล้านวิวคือแก๊งเราถ้าทำเพลงอ่ะต่ำๆคือ10ล้านแล้วแก๊งเราปล่อยกี่เพลงคือมันปังอ่ะปังทุกเพลงพี่นาทีนี้แหละแอนละแนงว่าไงนี่บอกเลยนะว่าอันดับ1 on trendingสะเทือนวงการแน่นอนถูกต้องตอนนี้นักร้องกลัวพวกเรานะคะใช่ไงพอพวกเราน่ากลัวเราเหมือนคนเล่นของถูกที่หยดลองของแค่เราเหมือนแบบนั้นผมเรายังผมปู่ผมย่าเลยเรายังไม่ปลูกเองอ่ะเรายืมผมปู่ย่ามาใช้เอาอีกเองค่ะวันนี้ซีนคือทำอะไรซีนหนูนี่คือต้องบอกว่าเป็นซีนใหญ่จริงๆเพลงนี้อะไรแต่แบบพอหนูเลยหนูเป็นคนที่แอนละแนงตลอดเวลาขอดูหน่อยไม่ได้ดูหน่อยกว้างเลยเลยอีดิเช็ดขี้อยู่บ้านตรงนี้ช่วงนี้ขี้ใหญ่แอนละแนงคือสังเกตว่าหนูเป็นคนยืนตรงไม่ได้มันต้องจะเป็นคนยืนแอนมีเคิร์ฟตลอดเวลาแอนกันเลยเนี่ยตลอดเวลาแต่อย่าลืมนะคะว่าแอนละแนงเดี๋ยวจะต้องติดออนเทรนดิ้งทั้งในเรื่องของมิวสิกวิดีโอของโลกแล้วก็ออนเทรนดิ้งในเรื่องของ YouTube Music ยังไม่รวมกับเพลงฮาดาที่กำลังจะมาคือพวกมึงทำบาสูงเกินตอนนี้กูไม่กล้าทำเพลงละทำไมอ่ะอ้าวเดี๋ยวมันเป็นจุดด่างพร้อยของวงปล่อยให้ทาด้าเป็นปริศนาของโลกพี่นัทเป็นที่หนึ่งได้ถ้าพี่นัทปล่อยเพลงทาด้าในโฟแชร์พี่นัทไปปล่อยในโฟแชร์พี่นัทฉีกกดโฟแชร์เอ็มไทยเด็กดีโพจังพี่นัทจะเป็นอันดับหนึ่งเราไปทวงเพลงอีมิกดีกว่าอย่าลืมโพจังบามพาซามาทวงเพลงอีมิกหน่อยไปเล่าหน่อย
เพลงถ้าด่าคุณมีจริงไหมไม่มีไม่มีไม่มีจบนะคะทุกคนเคลียร์แล้วตามหาอะไรกันนะเขาสุดจะมีไหมคะดีๆอะไรอีตูนมันยังไม่รอเลยอีตูนรอไม่ได้มันก็หลอกให้กูแต่งให้ท่อนหนูหวานอะไรกูเกิดตั้งกระดากระดามึงไปจ้างคนบนโลกนะแต่งเพลงให้มึงทั้งหมดเลยแล้วกูแต่งคำว่าทาดาว่าโทรไปเลยไฮมิกมึงกูจะแต่งเพลงเนี่ยเดี๋ยวจะกูแต่งมาแล้วมึงฟังดิพอมันไม่ดีเดี๋ยวมันก็ทำให้แหละมึงกูแต่งมาแล้วฟังเลยดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวกูร้องให้สดๆเลยทาดาแต่กูอยากให้ทั้งเพลงมันมีแค่คำว่าท้ากับด่าเนี่ยหรอวะมีแค่นั้นเลยแต่ว่ามึงไม่ทำลิงโทนนะมึงไม่ได้ไปตลอดทำเพลงมึงบอกว่านัดกำลังทำลิงโทนมึงก็บอกไปเลยยากอ่ะเอางี้นะบาร์แก๊งเรามันทำเพลงไว้แบบดีไปหมดถ้าใครที่รอเพลงท้าด่าก็กดดันอ่ะไม่ต้องทำหรอกไม่กล้าอันนี้พูดจริงๆนะไม่กล้าทำแบบคือทุกคนมันดีมากเกินไปแล้วอะก็ปล่อยให้มันเป็นปริศนาไว้ก็นิสาเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ทำเพลงมันดูเก๋เนาะใช่พอเราทำไปแล้วมันก็ไม่เก๋ละแล้วก็เวลาไปออกรายการมันจะได้มีคนถามว่าเมื่อไหร่เพลงจะได้จะมาไม่เพราะอะไรทำไมนิสาถึงไม่ทำเพลงแล้วก็ปล่อยไว้เป็น question แค่คำถามเนี้ยคำถามเดียวเราไปออกรายการอีกสิบแล้วนะเราทำเพลงมีแต่เสียเงินแล้วเราไม่ทำแบบนี้แหละดีแล้วได้เงินด้วยไม่ต้องเสียตังค์ทุกคนคิดว่าไงนัทควรจะทำเพลงธดาหรือไม่คอมเมนต์เข้ามาวันนี้ลาไปแล้วนะคะกับการมาเบื้องหลัง MV แอนระแนงบ๊ายบายอีนัทขย้อนขนนี่ด่าเหมือนแมวเลยคนขาแอนระแนงแปลว่ามุดรูเกยกตัวอย่างยกตัวอย่างประโยคแล้วแม่มึงนั่งอยู่ตรงนี้ชอบแล้วแม่ทำไงยิ้มเยี่ยมแม่บอกว่า